จำนวนต้นพริกก็ 7,000 กว่าต้นประมาณนี้ครับ1ไร่ครึ่งก็ 7,000 กว่าต้นรอบ2นี้ตั้งเป้าไว้อยู่ที่200กิโลกรัมครับนี่ครับแปลงนี้ก็ยังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเด็ดชีเฮดอีกเช่นเคยครับก็พาท่านผู้ชมมาเข้าสวนพริกของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมปลูกพริกสายพันธุ์ทองระยะวันนี้เขาอายุได้2เดือน20วันผมก็มาเก็บพริกรอบนี้เป็นรอบที่2รอบแรกเก็บไปแล้วผ่านไป14วันครับหลังจากที่เก็บรอบแรก14วันก็มาเก็บรอบที่2วันนี้ครับพริกสายพันธุ์ทองระยะของผมได้ปลูกที่แปลงนาแล้วก็ขึ้นแปลงเล็กๆแบบนี้เป็นแปลงเล็กๆแบบนี้แปลงนาแปลงนี้ก็ได้6แปลงเล็กๆก็เก็บเป็นพริกเขียวขายดูการออกลูกออกดอกก็ดอกขาวๆแล้วครับท่านผู้ชมดูครับดอกขาวๆลูกดกๆรอบ2นี้ก็ยังเม็ดแก่ยังไม่เยอะนะครับเราก็เก็บมาได้ครึ่งวันกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่าย3โมงแล้วครับเกือบจะเต็มวันแล้วนะครับก็ประมาณ1ไร่ครึ่งประมาณนี้นะครับพื้นที่จำนวนต้นพริกก็ 7,000 กว่าต้นประมาณนี้ครับ1ไร่ครึ่งก็ 7,000 กว่าต้นรอบแรกที่ผมเก็บไปนะครับก็เป็นพริกรุ่นแรกนะครับทั้งหมด1ไร่ครึ่งได้24กิโลกรัมมารอบนี้เก็บ4คนรวมทั้งผมด้วยนะครับตอนนี้ผมทำคลิปอยู่นะครับก็คงไม่เสร็จนะครับที่เก็บไว้ที่บ้านก็ช่างดูได้70กิโลกรัมแล้วครับแต่ตอนบ่ายวันนี้ก็มาเก็บอีกก็คงจะเก็บให้ถึง100กิโลกรัมครับก็เก็บได้ครึ่งเดียวนะครับรอบ2นี้ตั้งเป้าไว้อยู่ที่200กิโลกรัมครับนะครับแปลงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับเก็บรอบที่2เก็บได้ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพริกของเราหน้าตาจะเป็นอย่างไรเก็บออกมาแล้วสวยไหมนะครับพรุ่งนี้ผมก็จะมาเก็บต่ออีกนะครับก็รวมทั้งหมดวันนี้กับพรุ่งนี้กะทำยอดให้ถึง200กิโลกรัมนะครับบางต้นก็ออกลูกเล็กๆนะครับลูกแก่จัดยังไม่มีนะครับดูต้นนี้ก็ลูกเล็กๆเยอะครับลูกแก่จัดก็มี10กว่าเม็ดนะครับที่ต้นแก่จัดๆก็ได้เยอะนะครับต้นที่ออกเม็ดแก่จัดก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับอย่างต้นนี้ก็เม็ดแก่จัดก็ประมาณ10กว่าเม็ดได้เลยนี่ครับต้นนี้ก็แก่จัดมีเยอะนะครับถ้าเป็นเก็บรอบที่3ที่4ก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับตอนนี้เราเก็บรอบที่2รอบแรกได้20กิโลครับรอบแรกก็เป็นการเก็บพริกที่แก่ออกมารุ่นแรกรอบที่2นี้ก็แต่ละต้นก็ออกมาเยอะแล้วนะครับวันนี้มาเก็บด้วยกัน4คนวันนี้ก็จะตั้งเป้าไว้ที่100กิโลกรัมก็คงจะพอดีครับพรุ่งนี้อีก100กิโลกรัมก็คงจะพอดีต้นพริกสายพันธุ์ทองระยะเป็นต้นไม่สูงครับการเก็บก็ง่ายนะครับใช้เก้าอี้นั่งเก็บไปแบบนี้นะครับเลื่อนๆไปเป็นต้นไปไม่ต้องไปยืนเก็บนะครับก้มเก็บก็ลำบากครับนักที่ท่านผู้ชมดูครับนี่ครับก็เป็นพริกสายพันธุ์ทองระยะนะครับนี่ครับเก็บมาก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับครับวางเลยครับก็ใส่ถังไว้แบบนี้ครับสวยๆเลยนะครับท่านผู้ชมดูครับตัวนี้ก็เป็นพริกเขียวนะครับเราเก็บขายไว้ก่อนถ้าเป็นรอบที่5รอบที่6ถ้าแก่จัดนะครับเราเก็บพริกเขียวไม่ทันเราก็จะเก็บพริกแดงขายนะครับถ้าถึงรุ่นนั้นนะครับนี่ก็รอบ2นะครับเก็บ4คนก็1วันไม่เสร็จนะครับก็เหลือตรงนี้อีกนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บกันอีกวันนึงวันนี้ก็ตั้งเป้าไว้ที่100กิโลกรัมนี่ครับท่านผู้ชมมาดูต้นนี้ครับต้นนี้ถ้าเก็บนะครับโอ้ได้3 40เม็ดนั่นแหละครับที่แก่ๆแบบนี้นะครับต้นไม่สูงครับต้นนี้ก็ประมาณ40ซมนะครับแก่เยอะเลยนะครับนะครับดูคุณแม่เก็บก็สบายๆนะครับนั่งเก้าอี้เก็บหลังจากที่นั่งเก้าอี้เก็บจะยืนเก็บก็ได้นะครับร้อนๆมาก็ใช้ร่มกลางนะครับตัวนี้แดดก็เย็นๆแล้วนะครับแดดก็ไม่จัดแล้วก็ไม่ต้องใช้ร่มก็ได้นะครับถ้าเป็นตอนเที่ยงวันบ่ายโมงบ่ายสองโมงแบบนี้นะครับแดดร้อนจัดก็ใช้ร่มช่วยได้นะครับหลังจากที่เก็บแล้วนะครับเราก็นำมาใส่กระสอบแบบนี้แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะนำไปส่งให้พ่อค้าแม่ค้าที่จุดรับซื้อครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับมาดูในกระสอบนี้ครับสวยๆเลยนะครับพริกสายพันธุ์ทองระยะครับท่านผู้ชมครับ
สวยงามมากครับนี่ครับในตรงนี้ก็แปลงนี้ก็เก็บไปแล้วนะครับดูหลังจากที่เราเก็บแล้วนะครับก็จะเหลืออยู่เม็ดที่ไม่แก่นะครับก็เป็นแบบนี้นี่ครับหลังจากที่เราเก็บรุ่นที่2หมดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยบำรุงต้นพริกแล้วก็รดน้ำบำรุงไปอีกประมาณ10วันแล้วก็จะเก็บรอบที่3ต่อไปนะครับก็คง10วันก็ได้เก็บนะครับเพราะว่าเม็ดตัวก็ยังมีเยอะนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็ติดตามคลิปนะครับว่าเราจะใส่ปุ๋ยด้วยวิธีไหนนะครับเราปลูกแปลงนาแบบนี้ส่วนวิธีให้น้ำรดน้ำแปลงพริกของผมนะครับก็ใช้เทปสายน้ำพุ่งนี่ครับไปหลังแปลงแต่ละแปลงแบบนี้ครับนี่ครับเทปสายน้ำพุ่งก็อยู่หลังแปลงแต่ละแปลงเลยนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ปุ๋ยผมจะทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีนะครับว่าจะใส่ปุ๋ยแบบไหนก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาช่วยกันเก็บพริกสายพันธุ์ทองระยะรอบที่2ซึ่งมีอายุได้2เดือน20วันนะครับวันนี้พอดีลูกสวยๆลูกโตๆเลยแต่ละต้นก็ออกดอกออกลูกมาเต็มที่แล้วเราก็คัดเอาเม็ดที่แกจัดไปขายเป็นพริกเขียวแปลงนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับท่านผู้ชมก็คงจะพรุ่งนี้แหละครับเราถึงจะได้มาเก็บกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเราเก็บแปลงนี้ให้เสร็จคงจะครบ100กิโลกรัมแล้วครับเราตั้งเป้าไว้วันนี้ให้ได้100กิโลกรัมก็จะพอดีแล้วครับพรุ่งนี้อีก100กิโลกรัมหลังจากที่รอบที่2รอบที่3รอบที่4นะครับถ้าเป็นรอบที่4รอบที่5เราเก็บไม่ทันก็จะทิ้งไว้เป็นพริกแดงขายพริกแดงต่อไปได้นะพริกแดงก็จะมีราคาสูงกว่าพริกเขียวนะครับตามตลาดที่รับซื้อตามจุดที่รับซื้อทุกๆปีที่ผ่านมาพริกแดงก็จะมีราคาสูงกว่าพริกเขียวแต่รอบ1รอบที่2รอบที่3รอบที่4นี่ครับเราจะดูราคาจะเก็บพริกแดงหรือว่าจะเก็บพริกเขียวนะครับรอบที่4ก็ดูราคาอีกทีนึงนะครับถ้าพริกเขียวราคาดีเราก็เก็บพริกเขียวขายถ้าพริกแดงราคาดีเราก็จะทิ้งเป็นพริกแดงขายต่อไปนะครับดูอยู่ที่การตลาดครับอยู่ที่ราคานะครับในการทำการเกษตรไม่มีอะไรที่แน่นอนครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาช่วยกันเก็บพริกสายพันธุ์ทองระยะซึ่งเก็บเป็นรอบที่2รอบที่2นี้ก็จะตั้งเป้าไว้200กิโลกรัมในพื้นที่1ไร่ครึ่งต้นพริกก็ประมาณ 7,500 ต้นครับประมาณนี้นะครับโดยประมาณก็จะตายบ้างเสียบ้างเน่าบ้างก็ 7,000 ต้นถึง 7,500 ต้นประมาณนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ